ไหมครับขออภัยพอดีผมพอดีเข้าออฟฟิศแล้วหาพอดีลืมใส่ตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะวิดีโออะครับตอนนี้คือเสียบแต่เฮดโฟนอย่างเดียวขออนุญาตเป็นบรรยายเป็นเสียงแล้วนะครับพี่มอนโอ้โหขออภัยแล้วตลาดกำลังหน้าสิวนะขวานคุณมิ้นหายตัวได้ยินเสียงอ่ะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมสรุปสั้นๆเลยเนื้อๆเลยไม่เสียเวลานะครับคือผมอ่านว่าตอนนี้ตลาดอยู่ในโหมดแบบค่อนข้าง list off ก็คือกลัวมากนะครับถึงมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าดูจากในแง่ของตัวบอนด์ยูเนี่ยมันตอนนี้มันก็คือตัว10ปีเนี่ยแต่ใกล้แตะเลเวลที่ 4% นะครับแล้วก็สูงกว่าที่ผมเคยคาดการว่าจะอยู่ประมาณสัก 3.5 บวกลบนะตอนนี้ขึ้นมามากกว่าที่ผมคาดถึง50บิปแต่ข้อสังเกตนะครับก็คือว่าผมดูแฟกเตอร์หลายอย่างเนี่ยคิดว่ารอบนี้เป็นโอกาสมากกว่าที่จะเป็นความกังวลหรือความกลัวนะครับคือเหตุผลสำคัญเลยเนี่ยผมอ่านอย่างนี้นะครับว่าเทรนด์ของเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยก็อาจจะมีแค่บางภูมิภาคที่จะเจอรีเซสชันนะฮะอย่างยุโรปในขณะที่ฝั่งของสหรัฐเนี่ยดูจากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็แนวโน้มเนี่ยโอกาสในการเกิดรีเซสชันยังไม่ได้สูงมากนะครับประมาณ 30% นะครับของเมืองไทยเนี่ยโอกาสเกิดรีเซสชันยิ่งน้อยไปใหญ่เลยนะครับไม่ถึง 15% พูดง่ายๆก็คือว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยบ้านเราเนี่ยยังต่อเนื่องนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยผมเห็นสัญญาณอันนึงที่สําคัญมากคือราคาบ้านในสหรัฐเนี่ยเริ่มลงแล้วฮะเป็นเดือนแรกในรอบตั้งแต่ปี2012นะครับก็คือตัวเลขเดือนกรกฎาคมเนี่ยราคาบ้านที่สหรัฐเนี่ยปรับตัวลงมา 0.2% นะฮะเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์เนี้ยมันเลยสะท้อนเป็นตัวคอนเฟิร์มเมชั่นว่ามาตรการของเฟดที่เขาขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มได้ผลนะทำให้ต้นทุนในการกู้บ้านเนี่ยแพงขึ้นแล้วก็อันที่สำคัญมากคือราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันที่ลงมาประมาณ70กว่าเหรียญถึง80เหรียญในแง่ของตัว WTI นะครับแล้วก็ Brent เนี่ยประมาณสัก80กลางๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มีส่วนช่วยเยอะมากโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับที่เงินเฟ้อส่วนใหญ่เลยมาจากปัจจัยในเรื่องของราคาพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอสรุปเลยนะฮะพี่วอนกับคุณผู้ฟังวันนี้เลยว่า1,600ถึง 1,580 ซื้อเลยครับเท่าที่จะมีกำลังที่จะรับความเสี่ยงได้ไหวนะครับผมแนะนำให้ซื้อเลยนะครับคนที่มีเท่าไหร่นะ 1,600นะถึง 1,580 ไม่เกินเนี้ยในกรอบเนี้ยผมว่าซื้อได้เลยผมคิดว่าแนวรับอยู่นี้แหละนะครับไม่คิดว่าจะลงไปทำนิวโลสำหรับหุ้นไทยนะครับอุ้ยว้ายอันนี้คือคีย์แมสเสจเลยครับใช่ผมขออีกครั้งนึงคือมองว่าเงินเฟ้อพีคไปแล้วครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยต่อเนื่องครับพี่มอนอันนี้เป็นคีย์ไอเดียที่อยากขอแค่นี้เลยสั้นๆเลยถามว่าซื้ออะไรนะครับผมมองว่าถ้าจำได้นะในรายการผมเคยย้ำไปหลายรอบมากว่ารอบควอเตอร์4หรือว่าช่วงปลายควอเตอร์3ต้นควอเตอร์4เนี่ยกลุ่มพลังงานกลุ่มพวกปิโตพวกส่งออก Global Pay Electronics พวกนี้ขายให้หมดนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกชะลอแล้วก็ภาพของราคาน้ำมันน่าจะพีคไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่ให้ถือลุ้นนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวหน้าหนาวเดี๋ยวราคามันขึ้นอีกเนี่ยผมมองนี้แล้วกันเต็มที่ต่อให้ขึ้นอีกก็ขึ้นไม่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าคนที่อยากจะเล่นรอบหรือเทรดดิ้งเนี่ยผมว่าก็ได้อาจจะได้อีกสักรอบนึงในแง่ของการเทรดดิ้งแต่ไม่ได้เท่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปมองเซกเตอร์ที่อัพไซด์เปิดดีกว่ายกตัวอย่างเลยนะครับในเดือนตุลาเนี่ยเมืองจีนเนี่ยผมมองว่ามีสายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะมีการฉีดวัคซีนแล้วก็เปิดประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโฟกัสไปเลยครับที่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการที่จีนจะเปิดประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวไทยบูมนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยดีต่อเนื่องนะครับเลือกตัวที่แบบว่าเน้นๆเลยคือเราไม่ต้องแบบกวาดแบบเยอะเลือกผมก็เลือกให้ประมาณสัก 3-4 ตัวแล้วกันที่วันนี้เดี๋ยวจะแชร์ไอเดียให้ฟังนะครับถ้ามองในแง่ของทีมนี้เนี่ยผมคิดว่าโดเมสติกเพลย์กับท่องเที่ยวได้ประโยชน์แน่นอนนะครับคุณผู้ฟังก็เลือกไปเลยว่าถ้าสมมติเลือกโดเมสติกเพลย์ผมเลือกให้1ตัวเลยแบงค์ที่เคยคอมาตลอดแล้วก็ยังย้ำอยู่เกียรตินาคินแบงค์นะครับหรือว่า KKP นะครับสินเชื่อโตดีมากในแง่ของ year on year เนี่ยตอนนี้โต20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมาผ่านมา8เดือนแล้วเนี่ยมันพรูฟแล้วว่ากำไรปีนี้ยังไงก็โตในระดับประมาณมากกว่า 20% นะครับตัวที่2เนี่ยไปในทีมท่องเที่ยวนะครับผมเลือกมาให้
2-3 ตัวเลยแล้วกันนะครับในทีมที่ผมชอบคือถ้าลิงก์กับจีน EKH ที่เราเคยคอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับใครที่ซื้อแพงนะฮะถัวได้นะครับโดยเนี่ยซื้อต่อได้เป้า8.40-9 บาทนะฮะตัวต่อมาเนี่ยผมคิดว่า AOT ก็น่าสนใจนะครับเพราะ AOT เนี่ยในแง่ของผู้โดยสารนะฮะจำนวนวอลลุ่มของผู้โดยสารที่เข้ามาเยอะมากๆเนี่ยเขาจะมี operating leverage หรือว่าพูดง่ายๆว่าต้นทุนส่วนใหญ่เขาเป็นต้นทุนคงที่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ต่อหัวเนี่ยค่า PSC คือ700 บาทนะครับแล้วยังมีในเรื่องของ duty free กับพวกรายได้เชิงพาณิชย์เนี่ยอีกประมาณ on top อีกสัก300 บาทเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆนักท่องเที่ยว1คนที่เหยียบท่าอากาศยานเนี่ยเขาได้หัวละ1,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรเขาจะเทิร์นเป็นกำไรได้เลยในปีหน้านะครับเราก็เลยคิดว่าLT ก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่ามีลุ้นที่จะหุ้นขึ้นไปเทสต์ไฮของปี2019ที่ประมาณ80นะแล้วตัวสุดท้ายนะฮะย้ำเหมือนเดิมก็คือ AWC นะครับผมยังเชื่อว่าราคาจะสูงกว่า IPO ที่6บาทนะฮะแล้วให้เป้าที่6.50 บาทนะเลเวลนี้ก็คือสะสมได้ครับประมาณนี้ครับพี่มอสแบบนี้เน้นๆประมาณนี้เลยคุณบิ๊กวัดวามากเลยนะฮะวัดแน่เลยวัดตุลาใช่ไหมฮะที่จีนจะเปิดประเทศใช่ครับค่ะจีนเปิดประเทศนะฮะก็ตุลาก็เดือนแล้วก็เขาเรียกวันหยุดของเขาโกลเด้นฮอลิเดย์เขาอ๋อวันชาติเนี่ยยังไม่เปิดครับมอนวันชาติคือ1ตุลานะฮะยังไม่เปิดแต่ว่ารอบถัดไปคือช่วงตุ๊จีนอันนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันตุ๊จีนปีหน้าต้นปีครับก็พอดีผมจำวันไม่ได้แต่ก็อยู่ในระหว่างมกราถึงกุมภาฮะครับโอ้โหคุณบิ๊กไม่กลัว S&P 500ลงไป 3,000 จุดคุณบิ๊กไม่กลัว Nasdaq เลยใช่มั้ยฮะผมมองว่าคือผมขออนุญาตเลือกอยู่ฝั่งที่ตรงข้ามแล้วกันก็คือผมมองว่าตอนนี้ตลาดรับรู้ความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจากนี้ไปเนี่ยทุกคนรอแค่ว่าเฟดเนี่ยจะพอสหรือว่าจะหยุดเมื่อไหร่นะฮะตอนนี้ตลาดมองเห็นแล้วเหมือนกันว่าปีหน้าดอกเบี้ยอเมริกาคืออย่างน้อยเนี่ย 4.5-4.6นอกจากว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในมุมที่ว่าอันนี้ผมพูดเผื่อไว้แล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังมันมีเหรียญมันมี2ด้านนะกรณีที่สิ่งที่ผมคอจะผิดมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1คือมีปัจจัยที่กระทบการท่องเที่ยวของไทยครับยกตัวอย่างเช่นอยู่ดีๆมีม็อบมีเรื่องของจีนไม่เปิดประเทศอันนี้2เรื่องถ้าผมจะคอผิดคือจีนไม่เปิดประเทศแล้วก็มีม็อบเรื่องที่2ราคาน้ํามันนะครับถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันกลับไปประมาณ120-130 เหรียญสิ่งที่ผมคอจะผิดนะคือเงินเฟ้อก็จะกดไม่ลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่2เรื่องที่3เนี่ยซึ่งผมไม่คิดว่าเฟดจะแตะนะครับถ้าเขาแตะมากกว่าที่ผมคาดคือ QT ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่า QT เขาทำเดือนนึงประมาณ 95,000 ล้านเหรียญถ้าเขาเบิ้ลขึ้นไปอันนี้เป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือจากที่ผมคาดการแต่เท่าที่ผมตามเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะใช้เครื่องมือนี้ในเวลานี้ครับมี3เรื่องครับอันนี้เป็นความเสี่ยงครับเพราะถ้าใช้เครื่องมือนี้มันก็เหมือนกับผีซ้ำด้ำพลอยกดนะฮะใช่ครับเข้าใจละดอกเบี้ยก็ขึ้นแล้วยังจะดึงเงินอีกเพื่อที่จะดูแลเงินเฟ้อเอาตัวเลขเงินเฟ้อเป็นหลักมันก็ไม่ได้นะฮะเศรษฐกิจเดือดร้อนอะไรประมาณนั้นนะฮะลงทุนอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะฮะใช่ไม่ใช่คุณบิ๊กก็ไม่รู้แต่เราก็ประเมินข้อมูลให้กับลงทุนแบบนี้เนาะคุณบิ๊กเนาะใช่ครับลงทุนก็ต้องไปตัดสินใจในสิ่งที่คิดที่ใช่คุณบิ๊กใช่แบบนี้แต่ลงทุนอาจจะไม่ใช่ในแบบลงทุนก็ได้แต่เป็นข้อมูลฝั่งคุณบิ๊กนะฮะการนำเสนอข้อมูลนะลงทุนก็เป็นดีกว่าเราปิดหูปิดตาปิดหน้าปิดหลังไม่รู้อะไรเลยนะฮะแต่เราก็รู้แบบนี้แหละแล้วก็รู้แบบไหนแล้วเรามาชั่งใจเราแบบไหนนั่นเองที่แรงซื้อ KKP นี้เรื่องราวของโอกาสของเขานะฮะแล้วก็ความถ้า KKP ตอนนี้มันเท่าไหร่นะคุณบิ๊กราคาปัจจุบันอยู่ประมาณ69-70 บาทครับก็ซื้อโซนนี้ใช่ไหมฮะโซนต่ำ70นี่ผมว่าซื้อได้เลยครับพี่มอนเพราะว่าเป้าเนี่ยเรามอง90ขึ้นไปนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็ดูในแง่ของเมเจอร์แชร์โฮลเดอร์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวพื้นฐานแล้วก็คือว่าผมเห็นทางเมเจอร์แชร์โฮลเดอร์ก็ยังทยอยสะสมหุ้นต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกต
คุณบรรจงพงษ์พาณิชย์พี่ก็เห็นแกลงใช่ครับพี่วอนพี่วอนรอบรู้มากใช่ครับไม่ใช่รอบรู้พี่ก็อ่านข่าวเหมือนคุณอ่ะพี่ไม่ได้รอบรู้อะไรแล้วค่ะพี่เห็นข่าวอ่ะก็ KKP คือยิวของเขานะฮะหน้าโซนนี้ก็คือ 4% ถูกไหมฮะแล้ว KKP ที่เขาเอามากกว่า4ใช่ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเข้า69บาทนะฮะเราก็จะได้ยิวที่ระดับ 5% นั่นเองคุณอ่ะส่วน EKH ล่ะฮะคุณบิ๊กนี่พี่เข้าใจไอ้ตัวนี้มากเลยอ่ะครับ EKH เนี่ยรายได้จากลูกค้าจีนจีนเนี่ยคือ 100% ของที่มาทํา IVF นะครับแล้วก็รายได้ประมาณ 20% นะนี่คือดูตอนก่อนโควิดเอาแค่ว่าถ้าเกิดจีนกลับมาเต็มที่เนี่ยตัวของรายได้เนี่ยโตทันทีเลยคือประมาณ 15-20% แต่ว่าตอนเนี้ยเท่าที่ track traffic เนี่ยลูกค้าจีนเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์นะครับก็กลับมาแล้วประมาณสัก1เคสต่อวันโดยเฉลี่ยจากก่อนหน้านี้ที่อยู่ประมาณ 4-5 เคสต่อวันโดยเฉลี่ยนะครับเรื่องที่2คือผมมองว่ามันยังมีโอกาสในเชิงของเทรนด์ในแง่ของ IVF ในเมืองไทยด้วยเช่นกันนะครับว่าคือแม้แต่ในเรื่องของคนปัจจุบันก็มีลูกยากแล้วก็ในแง่ของการที่เขาเรียกว่ากลุ่ม LGBT ที่เขามีการแต่งงานกันเนี่ยเขาอาจจะอยากมีลูกแล้วก็อาจจะตอนนี้คือเข้าใจว่ากฎหมายก็เหมือนกำลังจะมีการอนุมัติเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของธุรกิจ IVF เนี่ยผมว่ายังมีโกรธอีกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็แผนในเรื่องของธุรกิจความงามที่เขาจะทำกับ The Clinic เนี่ยก็อันนี้ก็เป็น upsize นะครับค่ะก็ว่าประมาณนี้นะฮะสำหรับข้อมูลที่เน้นแล้วที่คุณไม่เคยคอมาก็ตัวอนันต์จบไปยังยังอันนั้นยังไม่จบครับอันนั้นเนี่ยยังไม่ผมมองว่าในช่วงถัดจากนี้ไปอ่ะราคาหุ้นน่าจะเทรดในกรอบบาท30ถึงบาท50นะครับเพราะว่าเป็นกรอบบาท50เป็นแนวต้านเพราะว่าเป็นราคาเพิ่มทุนส่วนบาท30เนี่ยก็เป็นจุดก่อนที่เราจะทราบคำตัดสินในแง่ของคำแถลงการนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นจะเวงอยู่ในกรอบนี้จนกว่าจะทราบคำตัดสินจากทางศาลปกครองสูงสุดนะครับถ้าเกิดชนะก็ทะลุถ้าไม่ชนะก็ถอยกลับลงมาประมาณอาจจะบาท20ถึงบาท30อะไรเงี้ยครับอันนั้นคุณพี่คอมาตั้งแต่ตัวบาท20บาท30ก็ได้ซื้อมาแล้วก็เมื่อวันก่อนก็วิ่งทะลุไปบาท49นั่นเองนะทุนอ่ะก็ถือว่าตามกรอบแล้วล่ะสำหรับอนันดานิดเดียวพี่มอนสั้นๆเลยนะฮะอนันต์เนี่ยผมมองว่าอีกทีมนึงที่เล่นได้เลยนะคือการที่จีนเปิดประเทศเนี่ยตอนนี้จริงๆไต้หวันกับฮ่องกงเปิดแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งลูกค้ากลับมาแล้วนะมาซื้อคอนโดแล้วหรือถ้าจีนเปิดเนี่ยก็จะเข้ามาเพิ่มอีกถามว่าทำไมพวกนี้เขาต้องเข้ามาซื้อที่เมืองไทยนะครับเพราะว่าเขาสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้ในแง่ของคอนโดแล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคนเลเวลระดับกลางของที่โน่ที่เขาจะเข้ามาซื้อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเทรนด์ของคอนโดจะมาด้วยนะครับในปีหน้าไม่น่าแหละเดนทาวขึ้นมาตั้ง9บาทเลยหุ้ยจาก7บาทขึ้นมา9บาท 30% เลยแหละเดนทาวอ่ะทีนี้อ่ะก็ประมาณนี้ส่วน AWC ก็ตามเป้าแล้วก็ถอยลงมาก็ซื้อได้แต่6บาทแล้วก็ถอยลงมาเนาะใช่ครับค่ะได้ค่ะคุณบิ๊กนักทุนบอกข้อชอบความคิดของคุณบิ๊กชัดเจนครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงตัวเองส่วนนักทุนอีกท่านหนึ่งตรุษจีนวันที่22มกราคมค่ะคุณบิ๊กค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยครับมาเร็วมาเร็วนะฮะปีนี้นักทุนอีกท่านหนึ่งก็สุภาษิตข้อมูลเปรียบเทียบพังเพยกับพี่ประจำขอบคุณนะคุณแม็กพี่ม่านหูเป็นเรดาร์ตาเป็นเดียวครับโอเคค่ะได้เลยสะดวกก็ติดตามกันไปเรื่อง KKP เรื่องหลายๆอย่างที่คุณบิ๊กพูดถึงถ้าใครมีหุ้นที่คุณบิ๊กได้พูดถึงก็ลองไปทำกันบ้านเพิ่มนะเรามาฟังคุณบิ๊กอย่างเดียวแล้วซัดไปซัดมาไม่ได้นะอันนี้เป็นแง่การลงทุนบิ๊กให้ในแง่การลงทุนในแง่การลงทุนต้องเติมข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะคุณขอบคุณมากคุณบิ๊กค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะค่ะคุณบิ๊กให้แนะนำในเชิงลงทุนนะ KKP EKS AOT AWC ก็ถ้าซื้อลงทุนหุ้นกลุ่มนี้นะก็ประเมินกันนะโดยเฉพาะในส่วนของ EKS กับ AWC และ AOT ประเมินกันจนถึงตรุษจีนนะก็ไม่ช้านั่นเองคุณตรุษจีนในรอบปีหน้ามาเร็วนะในต้นเดือนไอ้ต้นปีนั่นเองนะก็คือนักทุนฝากมาวันที่22มกราคมขอบคุณมากนะฮะก็เอฟเฟกต์ไทยนะรอ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็คือเรื่องราวของจีนนะ1ในเรื่องราวของการรักษา2ในเรื่องราวของอสังหา3ในเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะก็ต้องถือว่าปัจจัยลบก็คือเรื่องดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องราวของเงินเฟ้ออ่ะ3ต่อ2 2ต่อ3เขาเลือกเอามาหักลบคูณหารกันดูทั้งดูนะฮะว่าเป็นเช่นไรในเรื่องราวของความน่า